ครับวันนี้มากับสส. อ๋องปฏิพัฒน์นะครับมาเพื่อที่จะยื่นประกันตัวคุณตะวันนะครับคุณทันตะวันตัวตุลานนท์นะครับด้วยความที่พลทหารมาเนี่ยตั้งแต่วันที่20เมษายนวันนี้วันที่17พฤษภาคมก็คืออดอาหารมาทั้งหมด27วันนะครับก็ด้วยความกังวลว่าร่างกายของคุณตะวันจะไม่ไหวนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของผัดที่6นะครับตามหลักในการว่าความของอาญาเนี่ยก็มีแค่7ผัดเท่านั้นก็คือครบ84วันนะครับที่ต้องมานอกจากจะเป็นห่วงแล้วก็กังวลในร่างกายของคุณตะวันแล้วเนี่ยก็มาเพื่อที่จะยืนยันนะครับหลักการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิการเมืองนะครับว่า presumption of innocence หรือว่าสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้ายังไม่มีการพิพากษานะครับซึ่งหลักการนี้ก็คือเป็นหลักการที่รัฐบาลไทยให้ไว้กับICCPR นะครับแล้วก็มีอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา29วรรค2ว่าสิทธิในการประกันตัวสิทธิในการออกมาสู้คดีเนี่ยเป็นสิทธิของพลเมืองแล้วก็สิทธิการเมืองที่ไทยเข้าครอบเกี่ยวข้องที่ผ่านมาเท่าที่คุยฟังกับทนายจากดูจากการว่าความที่ผ่านมาก็ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเพราะฉะนั้นกฎหมายอาญา108ทับ1มีอยู่5ข้อว่าทำไมถึงจะฝากขังได้ฝากขังก็คือ pre-trial detention เนี่ยมันต้องมีข้อยกเว้นไว้5ข้อตามกฎหมายอาญา108ทับ1ซึ่งคุณตะวันไม่มีทั้ง5ข้อนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คิดว่ามันผิดหลักในการสิทธิในการต่อสู้สิทธิในการเข้าถึงทนายของคุณตะวันเนี่ยมันก็ช้ามันนานมากพอแล้วแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่ายังแสดงให้เห็นถึงปัญหาของกฎหมาย112เนาะทั้งในเรื่องของตัวบทความแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้มันกว้างเกินไปแล้วก็เป็นโทษสูงเกินไปไม่ได้สัดส่วนนะฮะในเรื่องของบทความในเรื่องของการบังคับใช้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของดุลพินิจซึ่งทางกรรมธิการพัฒนาการเมืองที่คุณออกมาด้วยในวันนี้เนี่ยก็มีการประชุมกันครั้งนึงกับตำรวจกับอัยการแล้วก็ทนายนะครับในเรื่องของปัญหาการใช้กฎหมาย112กับเยาวชนก็ตั้งอนุกรรมธิการเรียบร้อยแล้วว่าให้เห็นว่าปัญหาของการใช้112นะครับการแจ้งความโดยใครก็ได้ความที่มันตีคลุมข้อความแล้วก็ไม่มีหลักการหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีแล้วก็การฝากขังเยาวชนนะครับก่อนที่จะมีการพิจารณาความกันเนี่ยมันเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนซึ่งทั้งหมดทั้งปวงถ้าใครได้ตามที่กรรมธิการพัฒนาการเมืองได้พูดไว้ก็คือว่าผมคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับใครเลยแน่นอนไม่เป็นผลดีกับคุณตะวันไม่เป็นผลดีกับครอบครัวของคุณตะวันแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นผลดีกับระบบยุติธรรมประเทศไทยไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและไม่เป็นผลดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์แน่นอนแล้วคาดหวังในวันนี้เป็นไงบ้างครับหวังว่าคุณตะวันจะได้ผมจะเอาส.ส.ตำแหน่งประกันครับก็หวังว่าจะได้รับการประกันตัวนะครับแล้วก็จะได้ยุติการอดอาหารสักทีนึงเพราะ27วันก็ร่างกายก็จะไม่ไหวแล้วก็ต้องยึดหลักการให้มั่นนะครับก็ต้องใช้กลไกสภาอนุในการที่จะเรียกร้องให้มีการพิจารณาอย่างมีหลักนิติรัฐนิติธรรมแต่ว่ายังไงยังไงเราก็ต้องสู้เพื่อที่จะให้หลักการนี้มันอยู่ยืนหยัดอยู่ในประเทศไทยให้ได้ครับท่านนายครับตอนนี้สุขภาพของตะวันเป็นไงบ้างครับครั้งที่ได้ไปพบทนายไปพบครั้งล่าสุดก็มีอาการค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แกหน้ามืดแล้วก็อาจจะมีอาการอื่นด้วยเพราะแกเป็นคนผอมอยู่แล้วนะหน้ามืดแล้วก็วันละ 3-4 ครั้งออกเดินเหินก็ลำบากเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความคิดก็ได้นะคือเราก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าน่าจะอยู่ต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องแต่เราก็จะพยายามที่จะให้ศาลเห็นในหลักการที่คุณพิธาพูดว่าต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์และด้วยเหตุผลตรงนี้เนี่ยมันไม่มีเหตุผลใดที่จะเอาเด็กอายุ20ไปขังไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คงเป็นบทพิสูจน์ในหลายๆเรื่องว่าระบบยุติธรรมมันใช้ได้จริงหรือเปล่าในสังคมตอนนี้เราก็เป็นความพยายามอีกครั้งนึงซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณพิธาให้มาดูแลเพราะว่าทางคุณตะวันเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวเท่าไหร่คือเขาคิดว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการที่เอาไปขังไว้เพราะคดีนี้ต้องเข้าใจว่า
อัยการยังไม่ได้สั่งฟ้องเด็กนะเป็นอยู่ในระหว่างการสอบสวนเท่านั้นอันนี้ถ้าเป็นลูกเต้าใครก็ตามมาโดนแบบนี้บ้างตะวันก็อาจจะพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองอย่างเดียวแต่เขาจะพิสูจน์ให้กฎหมายมันอักษิณหลักการต่างๆให้มันเป็นไปเอื้อประโยชน์ต่อทุกคนที่โดนคดีที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับที่คุณพิธาพูดผมก็กังวลใจเรื่องเกิดจะเป็นอะไรไปก่อนอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันจะมีการไต่สวนฉุกเฉินวันนี้เนี่ยในขณะที่เรายื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยศาลได้นัดเพราะว่าฝากขังงวดที่6เนี่ยมันครบวันนี้พอดีขณะนี้เรากำลังรอไต่สวนฝากขังอยู่ซึ่งมันก็เป็นคนละเรื่องกับประกันตัวนะเพราะถ้าหากว่าศาลรับฝากขังก็ประกันตัวถ้าศาลไม่รับฝากขังก็ต้องปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้วเพราะว่าคดีนี้เขายังเป็นแค่ผู้ต้องหาไม่ใช่เป็นจำเลยวันนี้ครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าศาลจะขึ้นกี่โมงนะผมรอมาตั้งแต่9โมงแล้วสำหรับมาวันนี้นะครับก็นอกจากจะเหมือนที่หัวหน้าพรรคได้กล่าวไว้นะครับสิ่งที่ศาลนะครับตัวแทนของศาลตัวแทนของอัยการแล้วก็ตัวแทนของตำรวจเนี่ยได้ชี้แจงในห้องกรรมการพัฒนาการเมืองเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคำตอบที่ไม่น่าพอใจเลยนะครับหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนที่บังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคไม่มีนะครับคุณตะวันโดนข้อหาที่เกินไปตอนนี้โดนทั้งหมด18นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ18ครั้งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการทำโพลนะครับหรือการไลฟ์สดผมขอดูเนื้อหาว่าไลฟ์เนี่ยมีข้อผิดพลาดอย่างไรเป็นการกล่าวร้ายเป็นการอาฆาตมาดร้ายอย่างไรตำรวจก็ไม่สามารถให้ผมดูได้เพราะฉะนั้นมันเต็มไปด้วยข้อกังขาและการที่กรรมาธิการได้เอาทุกอย่างขึ้นมาบนโต๊ะเนี่ยครับศาลจำเป็นต้องตอบต่อสังคมนอกจากตอบต่อกรรมาธิการแล้วจะต้องตอบต่อสังคมว่ามาตรฐานของความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรนะครับมันแน่นอนกรรมาธิการไม่ได้มีอำนาจด้วยตัวเองนะครับในการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าในการเอาผิดหน่วยงานต่างๆแต่ว่าเอกสารคำชี้แจงนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ถูกชี้แจงในกรรมาธิการเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราสามารถต่อยอดได้ต่อไปเพราะฉะนั้นอนุกรรมาธิการที่เราตั้งขึ้นมาเราคิดถึงสิทธิเสรีภาพของทั้งสื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็ทั้งประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นเรารวบรวมนักวิชาการรวบรวมสื่อมวลชนรวบรวมคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาเนี่ยเพื่อจะทำให้เกิดบรรทัดฐานเกิดขึ้นมาให้ได้นะครับขอบคุณมากครับ